คนชอบถามนะรักกับเซ็กมันแยกกันได้จริงไหมสนับสนุนโดย Passion Plus เอาจริงๆในทางความคิดจริงๆมันได้นะโดยเฉพาะผู้ชายสมมติผู้ชายบางคนเนี่ยนะแม้กระทั่งไปเที่ยวอาบอบนวดหรืออะไรแบบนี้นะครับไปมีเซ็กซ์นะบางทีชื่อยังไม่รู้จักเลยจ่ายเงินแล้วก็ลงมาเฉยๆนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปอีกนะครับแล้วก็ลงมาอีกดังนั้นเซ็กซ์เป็นความต้องการของร่างกายแต่ว่ารักเป็นความต้องการเบื้องลึกของจิตใจอันนี้คือเรียกในทางความคิดนะครับแต่ในทางปฏิบัติเอาจริงๆมนุษย์จะไม่แยกหรือแยกมันไม่ออกเพราะจะแปลไปว่าเอ้ยเซ็กส์สุดท้ายถ้ามีใครมึงต้องรักมันแน่ๆเลยเพราะมันมีสิทธิ์จะหลีดไปสู่ความรักดังนั้นในทางปฏิบัติอ่ะมนุษย์จะแยกไม่ออกแต่ยกเว้นบางพวกบางคนที่แบบมีรสนิยมมันถึงไปสวิงกิ้งพวกนี้มันแยกได้นะครับควงคู่ตัวเองแฟนตัวเองไปดังนั้นเรามนุษย์ปุถุชนปกติอย่าไปแยกมันเลยมีเซ็กส์กับคนที่เรารักนี่แหละนะครับฟินที่สุดแล้วอย่าไปเขาเรียกว่านอกลูกนอกทางสร้างปัญหาเข้าหัวตัวเองเพราะสุดท้ายเซ็กส์มันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้ามันต้องมาทำลายความสุขของชีวิตในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคุณอย่าไปทำมันเลยมันไม่คุ้มหรอกแล้วทำยังไงล่ะให้ชีวิตคู่ที่เราอยู่กับแฟนมันมีความสุขสนุกสนานตื่นเต้นไปตลอดลองเรียนคอร์สชื่อ Flirting Bible หรือคำพิเศษของ Club Geek ดูสิครับแล้วคุณจะรู้ว่ากับคนเก่านั่นแหละไม่มีวันเบื่อกันเลย